เมื่อกี้มีพ่อสมชายมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ถามถึงแม่สมชายบ้างปีนี้แม่ของสมชายอายุเท่าไหร่33ปีเขาอยากจะทราบว่าแม่สมชายเกิดในพ.ศ.อะไรและค.ศ.อะไรเอาอะไรตั้งเหมือนเดิมเอาอะไรตั้งเหมือนเดิม2000อะไรนะ2557ตั้งเหมือนเดิมแล้วทำยังไงกันลบด้วย33ใช่ไหมได้เท่าไหร่คิดเลย2อะไรนะ2524ใช่หรือเปล่าอ้าวใช่แล้วแล้วหาคอสอยังไงแล้วต้องหาคิดศักราชยังไงคะหาคิดศักราชยังไงเอาเลขอะไรมาบวกหรือมาลบทำเลขมากให้เป็นเลขน้อยมาบวกหรือมาลบลบด้วยอะไรลบด้วย5 4 3ตรงกับคศหรือคิดศักราชที่เท่าไหร่คิดสิเท่าไรใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตรงกับคริสต์ศักราชที่19811981ยากไหมไม่ยากแต่ว่าคิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะพร้อมหรือยังแบบทดสอบ10ข้อเขียนเลยข้อ1ถึงข้อ10เขียนไว้เลยมาลองทำดูซิให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง1ข้อต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนึงนะคะวันนี้เพราะว่าเร็วข้อ1แบบทดสอบข้อ1 1ข้อ10เขียนไว้เลยแบบทดสอบเขียนแล้วลองตอบดูเหรอคะค่ะเขียนแบบทดสอบพร้อมหรือยังมี10ข้อมี10ข้อพร้อมหรือยังไม่ต้องลอกโจทย์นะคะไม่ต้องลอกอันนี้ข้อ1พร้อมแล้วนะไปดูข้อ1กันเลยนะข้อ1 1ข้อ10เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยตั้งใจทำนะคะใครได้น้อยกว่า5มีรางวัลให้ถูกห้องสัก2อาทิตย์ดีไหมดูข้อที่1ข้อ1ศักราชใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกกไก่จุลศักราชขอไข่พุทธศักราชคอควายคริสตศักราชงองูฮิตเลาะศักราช
จำได้ไหมตอบเลยต่อไปข้อที่2พร้อมหรือยังเสร็จหรือยังข้อ1ข้อ1มันง่ายจะให้เวลาน้อยแต่ข้อไหนเยอะจะให้เวลามากนิดนึงให้คิดเองข้อ2ข้อนี้ยากแล้วในหลวงของเราเสด็จพระราชสมภพหรือว่าเกิดเมื่อปีค.ศ.1927ตรงกับพ.ศ.ใดตรงกับพ.ศ.ใดทำยังไงเมื่อกี้ทำเลขมากให้เป็นเลขน้อยทำไงลบแต่ตอนนี้ทำเลขน้อยให้เป็นเลขมากต้องทำยังไงคิดเลยค่ะให้เวลาคิด1นาทีเขียนแล้วคิดเลยเรามีตัวเลขกี่1กี่จำนวนอยู่1จำนวนก็คือ5อะไรนะไม่รู้ไม่บอกดูเอามาบวกหรือมาลบดูให้ดีทำเลขมากให้เป็นเลขน้อยเราต้องเป็นทำไงบวกทำเลขน้อยให้เป็นทำเลขมากให้เป็นเลขน้อยต้องลบทำเลขน้อยให้เป็นเลขมากต้องบวกคิดเองค่ะไม่ต้องช่วยกันคิดของหนูก็คิดเองค่ะเขียนเองไม่มีกระดาษทดในกระดาษที่ทำนั่นแหละทำได้ใช้ได้เรียบร้อยหรือยังใครเสร็จแล้วนั่งนิ่งๆไว้ทบทวนตัวเองว่าถูกหรือเปล่าใครบวกไม่ถูกนะใครลบไม่ถูกระวังนะตกคณิตศาสตร์ไปด้วยนะทำเลขอันนี้ทำเลขมากให้เป็นเลขน้อยหรือเลขน้อยให้เป็นเลขมากคะอะไรนะทำน้อยให้เป็นเลขมากต้องทำยังไงอ้าวทำเลยเสร็จแล้วตอบแล้วบางคนตอบเสร็จแล้วอย่าเดานะคิดเองคิดก่อนต่อไปข้อที่ต้องบวกต้องใช้วิธีการบวกลบแทบทุกข้อเลยนะคะวันนี้ดูซิว่าคิดหาพ.ศ.ค.ศ.ได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องบวกเองลบเองให้เร็วเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อที่3คุณพ่อเกิดเมื่อพ.ศ. 2515ตรงกับปีค.ศ.ใดคุณพ่อเกิดเมื่อพ.ศ. 2515ตรงกับค.ศ.ใดตรงกับปีค.ศ.ใดหรือคริสต์ศักราชใดนั่นเองอันนี้ทำเลขมากให้น้อยหรือน้อยให้มากมากให้น้อยใช้วิธีอะไรทำเลยคิดเลยค่ะลบกับอะไร
มีตัวเลขของเราอยู่แล้วหนึ่งจำนวนใช่ไหมไปลบอะไรได้ไหมคะคิดหรือยังคะพัทรกรบวกหรือลบคะคิดคิดเลยค่ะคิดได้ไหมคะได้ถ้าไม่มีกระดานครูให้คิดข้างหลังตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะคิดได้ไหมคะได้บางคนได้แล้วบางคนยังไม่ได้ได้แล้วเก่งมากค่ะได้หรือยังคะได้แล้วค่ะคิดเองหรือว่าคาดคะเนคะคิดใช่ไหมคะไหนคิดตรงไหนคะคิดไว้ตรงไหนไหนอธิบายวิธีทำให้ครูฟังซิข้อนี้ทำยังไงเอาอะไรตั้งเอาอะไรบวกอะไรลบเอากระดาษขึ้นมาคิดเลยค่ะข้อนี้เอาอะไรตั้งเอาปีพ.ศ. 2515ตั้งลบหรือบวกข้อนี้ลบหรือบวกลบด้วยอะไรลบด้วย543ให้เวลาอีกครึ่งนาทีสำหรับคนที่ยังคิดไม่เสร็จไม่มีกระดาษทดไว้ด้านหลังได้ค่ะต่อไปเรียบร้อยยังข้อ3ปลายทางน่าจะทันนะคะต่อไปข้อที่4ให้ดูว่าใครมีอายุน้อยที่สุดดินเกิดปีคศ1985ขอไข่หินเกิดปีคศ1978ข้อควายอิฐเกิดปีคศ2521งองูทรายเกิดปีพศ1985ข้อนี้ทำยังไงทำปีที่ไม่เหมือนเพื่อนให้เหมือนกันก่อนดีไหมดีไหม